ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้ทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกครั้งเราก็จะบอกว่าทบทวนนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าอิสลามเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องเก่านะเพราะมีมาตั้ง 1,400 กว่าปีนะครับที่ท่านนบีได้มาประกาศศาสนาและถ้าเอาให้เก่ากันนะในอิสลามมีมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างโลกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไอการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าหากว่าเรื่องใดที่รู้แล้วเราถือว่าเรื่องนั้นคือการทบทวนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเก็บตกในรายละเอียดนั่นเองนะครับว่าสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยบางทีมันก็ผ่านหูผ่านตาเราไปเหมือนกันเราจะได้เก็บมาสู่การปฏิบัตินะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆก็คือการที่เราจะต้องอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ตามอายันนะตามระยะเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแต่การที่เราจะทำตัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าอยู่เฉยๆไม่มีคุณภาพนะอยู่เฉยๆแปลว่าไม่เรียนรู้ไม่ทบทวนไม่สนใจไม่ฟังไม่อะไรเลยเนี่ยไม่มีคุณภาพเพราะแน่นอนว่าถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเป็นมุสลิมหรือยังพวกเราทุกคนเป็นผู้ศรัทธาหรือยังเป็นหมดแล้วนะเป็นหมดแล้วเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนี่ไอการเป็นผู้ศรัทธาที่จะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอิสลามเนี่ยมาปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ถ้าถามว่าทุกคนเป็นมุสลิมไหมแน่นอนถามว่ากล่าวกะลิมะห์ก็เป็นมุสลิมแล้วไอ้ส่วนจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้ครับก็คือผู้ศรัทธาที่จะมีคุณภาพเป็นผู้ศรัทธาที่สังคมต้องการเป็นผู้ศรัทธาที่โลกต้องการนะผู้ศรัทธาที่โลกต้องการแน่นอนว่าการที่เราปฏิญาณตนเราผ่านเกณฑ์แรกแล้วแหละเราผ่านขั้นตอนแรกแล้วแปลว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วแต่ว่าไอการจะเข้าสวรรค์เลยเนี่ยโดยที่มันไม่มีอะไรเป็นองค์ประกอบเลยหรือว่าไม่มีคุณสมบัติอันใดเลยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนกันว่าคนที่จะมีคุณภาพผู้ศรัทธาที่จะมีคุณภาพหรือคนที่สังคมเขาต้องการเนี่ยนะคนสังไปที่ไหนก็มีแต่คนรักอะไปที่ไหนก็มีแต่คนเขาต้องการมีคนเขาได้ประโยชน์ไออย่างนี้เนี่ยลองดูซิว่าเราอยู่ในข่ายนั้นไหมว่ากันเป็นข้อไปนะครับลักษณะที่หนึ่งเลยหรือแบบที่หนึ่งที่จะต้องมีในตัวของเราก่อนในเบื้องต้นและเป็นมาตรฐานนะครับโดยทั่วไปว่าจะจำเป็นมากๆที่จะต้องมีอันนี้หนึ่งก็คือจะต้องมีเขาเรียกมีอะกีดะห์ที่ซะลีมะห์มีอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวซะก่อนเพราะนั้นการมีอะกีดะห์ก็คือการมีอีหม่านนั่นเองการมีอีหม่านการมีศรัทธาการมีการยึดเหนี่ยวที่มั่นคงชัดเจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเป็นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ได้ความเชื่อของเราทุกคนนะเราเชื่อว่าเราต้องตายก่อนอันดับแรกเชื่อไหมใครไม่เชื่อบ้างนะเมื่อเชื่อว่าต้องตายแล้วเราต้องเชื่อไปมากกว่านั้นว่าพอตายแล้วไม่ได้จบกันตายแล้วจบกันไหมไม่ใช่ตายแล้วคือเปลี่ยนแค่เปลี่ยนที่อยู่เฉยๆเปลี่ยนจากโลกดุนยาไปสู่โลกอาลามบารซักก่อนในเบื้องต้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอาคิเราะห์เขายังไม่ให้เราไปอาลามบารซักเนี่ยมันเป็นต้นทางของอาคิเราะห์ถ้าอาลามบารซักผ่านนบีบอกหลังจากนั้นง่ายตลอดแต่ถ้าอาลัมบารซักไม่ผ่านหลังจากนั้นยากตลอดเพราะนั้นเราจะรู้แล้วแหละคนตายทุกคนน่ะเขารู้แล้วว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกถ้าเขาไปสู่อาลัมบารซักแล้วนะเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราตายจากโลกนี้ไปสู่อาลัมบารซักหลังจากนั้นถึงจะไปอาคิเราะห์แล้วถึงพออาคิเราะห์แล้วก็จะมีที่พำนักที่ถาวรให้เรา2ที่
สวรรค์กับนรกสวรรค์กับนรกมีแค่นั้นครับแต่ถ้าเรายังคงความเป็นผู้ศรัทธาเราคงความเป็นผู้ศรัทธาก็อินชาอัลเลาะห์เรายังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แม้ว่าเราจะมีความผิดเพราะเงื่อนไขที่อัลเลาะห์ตั้งเอาไว้เนี่ยตั้งเอาไว้ฟังดูเหมือนง่ายนะที่นบีบอกว่ามันยะซักัลลอฮ์ครับมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ฟังดูง่ายใช่ไหมก็คือการที่เราไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แปลว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ต้องอย่าลืมว่าไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วมีอะไรเคลือบแฝงไหมให้อัลลอฮ์ 100% ไหมตรงนั้นสำคัญนะครับเพราะนั้นฟังดูง่ายแต่ทำบางทีมันก็ยากแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเราพยายามก็อินชาอัลลอฮ์เรามีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วมีโอกาสเข้าสวรรค์ทีนี้อะกีดะห์หรือความเชื่อเนี่ยอะกีดะห์หรือความเชื่อความศรัทธาซึ่งเราก็จะเห็นว่าอะกีดะห์ของไอ้คำว่าอะกีดะห์คือความเชื่อความศรัทธาทุกคนเขามีอะกีดะห์หมดนะเราก็มีอะกีดะห์แต่อะกีดะห์ของเราคืออะกีดะห์ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอะกีดะห์ของคนอื่นก็คือการที่เขายอมรับว่าพระเจ้านั้นพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าของเขาดังนั้นอะกีดะห์ที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะเป็นอะกีดะห์ที่พาเรารอดอะกีดะห์ที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะเป็นอะกีดะห์ที่ทำให้เราเป็นคนที่สังคมเขาต้องการแปลว่าเราเป็นผู้ศรัทธาที่มีคุณภาพทีนี้อะกีดะห์มันก็คืออีหม่านคือศรัทธาซึ่งแน่นอนว่าถ้ารวมๆแล้วมันก็คืออีหม่าน6ประการนั่นแหละอีหม่าน6ประการที่เราพึงจะต้องรักษาให้ตลอดรอดฝั่งและต้องให้6ประการนั้นเป็นอีหม่านของเราอย่างแท้จริงผมมั่นใจว่าข้อแรกพวกเราผ่านเพราะอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครปฏิเสธต่ออัลเลาะห์หรอกครับไม่มีใครไปกราบไหว้สิ่งอื่นหรอกครับไม่มีใครปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีแต่ไอ้ข้ออื่นๆนั่นแหละที่มันจะเป็นประเด็นหน่อยที่มันอาจจะท้าทายพวกเราหน่อยเพราะอย่าลืมว่าข้ออื่นๆเนี่ยมันเป็นข้อที่เช่นอีหม่านต่อมาลาอิกะห์ใครเห็นมาลาอิกะห์บ้างไม่มีใครเคยเห็นมาลาอิกะห์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกเกิดขึ้นยังอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่ต้องอย่าลืมว่าเมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจึงเชื่อว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกต้องเป็นจริงตามนั้นแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เห็นแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีเพราะนั้นอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ต้องหมายรวมถึงข้ออื่นๆอีก5ข้อเอาไอ้ข้อแรกผ่านแล้วใช่ไหมข้อที่2 3 4 5 6 6ประการอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่ท้าทายเพราะเรามองไม่เห็นเราก็คงยังไม่อยากเห็นแต่อิมาลาอิกะห์มีไหมมีสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมามนุษย์ยินชัยฏอนมาลาอิกะห์แล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายแต่3อย่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะคุ้นหูกันหน่อยมนุษย์และยินอัลลอฮ์สร้างมาเป้าหมายเดียวกันวะมาคอลักตุนยินนะวันอินอิลลาลิยะบุดุนนั่นคือเป้าประสงค์หลักในการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าการมีชีวิตอยู่ของเราในโลกดุนยาใบนี้ต้องรู้แบบใครใหญ่ด้วยต้องรู้ว่าใครเป็นพระเจ้าแล้วเราต้องสุญูดให้ถูกด้วยว่าจะสุญูดกับใครเพราะนั้นมนุษย์คนใดก็ตามที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมสุญูดให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเขาขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันยังมีสิ่งอื่นแอบแฝงอันนี้ก็ใช่ว่ารอดนะเพราะมันเหมือนคนที่ตั้งภาคีไงรับว่าอัลลอฮ์ใหญ่แต่แบ่งความใหญ่ให้คนอื่นด้วยอย่างนี้แปลว่าไม่รอดเหมือนกันเพราะนั้นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามาลาอิกะห์คือผู้อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆมาลาอิกะห์มากมายครับลักษณะหนึ่งของมาลาอิกะห์ก็คือลายะซูนัลลอฮะมาอามารอฮุมเขาจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เขาและจะปฏิบัติตามเฉพาะคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเท่านั้นนั่นคือลักษณะของมาลาอิกะห์เพราะนั้นมาลาอิกะห์จึงไม่จำเป็นจะต้องมีเพศชายเพศหญิงมาลาอิกะห์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการหลับหรือนอนหรือพักผ่อนมาลาอิกะห์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกินการดื่มเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สร้างมาให้มีคุณลักษณะที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นั่นเองซึ่งต่างจากพวกเราใช่ไหมต่างจากมนุษย์มนุษย์ต้องมีพักผ่อนนอนหลับมีกินมีดื่มมีนับซูมีชะวะไอ้พวกนี้คือตัวปัญหาของเราไม่มีได้ไหมไม่มีก็เป็นปัญหาอีกไม่มีก็เป็นปัญหามีก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเรามีอีหม่านเรามีศรัทธาเราเอาศรัทธาเอาอีหม่านมาคุมมันไว้ให้อยู่
อารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์อะไรนะก็เรียกรักโลภโกรธหลงไม่พอใจอะไรพวกนี้มันมีหมดฮะในความรู้สึกของเรามันมีหมดเพียงแต่ว่าเอาศาสนามาคุมมันไว้อย่าให้มันออกนอกลูกนอกทางแค่นั้นเองนั้นศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงแค่อัลกุรอานอย่างเดียวลักษณะหนึ่งของพวกเราเนี่ยก็คือศรัทธาทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นคัมภีร์ทุกเล่มเราก็เชื่อเขาเรียกอันกุตุบอัสซามาวียะแปลว่าคัมภีร์แห่งฟากฟ้ามันหมายถึงอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีแต่ละท่านเราเชื่อเตารอดอินยินซาบูซูฮุฟจนกระทั่งอัลกุรอานเราก็เชื่อแต่เราแค่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอันเนื่องมาจากอัลกุรอานเป็นเล่มสุดท้ายเป็นฉบับสุดท้ายอยู่กับนบีท่านสุดท้ายอะไรก็ตามที่มันอยู่สุดท้ายเนี่ยมันแปลว่าจบแล้วต้องเอาตามนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาทั้งหมดเนี่ยมันจึงถูกยกเลิกด้วยกับบทบัญญัติที่อยู่ในอัลกุรอานอันนี้เราเชื่อทั้งหมดแต่เราไม่ได้ปฏิเสธนะอินยีนให้ใครเตารอดให้ใครซาบูตให้ใครเราเชื่อเรายอมรับแปลว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธศาสนทูตเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธต่อคัมภีร์เหล่านั้นซึ่งต่างจากพวกอื่นใช่ไหมยะฮูดนะซอรอเขาเอาเฉพาะพวกเขาเขาไม่เอากุรอานเขาไม่เอามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเขากับเราจึงไม่เหมือนกันแล้วไงเพราะนั้นบรรดาคัมภีร์บรรดารุสุลบรรดานบีเราก็ยอมรับทุกคนครับนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละท่านเขาก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ได้ปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียวยอมรับทุกคนเวลาเราพูดถึงเราขอดุอาให้คนเหล่านี้ทั้งหมดบรรดารอซูลแล้วก็อะไรต่อมานะวันสิ้นโลกวันกิยามะห์วันสิ้นโลกเราเชื่อวันกิยามะห์เกิดขึ้นจริงเพราะหลักมันง่ายๆเอาสติปัญญาถ้าใครอยากใช้สติปัญญาทุกอย่างที่มีการเริ่มต้นต้องมีวันสิ้นสุดถูกต้องไหมใช่ไหมอายุขัยของคนมีเกิดก็เลยต้องมีตายไอ้ของที่เราซื้อมาอาหารเราซื้อมาเขาถึงมีไงว่าผลิตเมื่อนั่นหมดอายุเมื่อนั่นลองกินหลังมันหมดอายุสิเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลกันแหละใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างที่เริ่มต้นต้องมีวันสิ้นสุดดุนยาใบนี้ก็เหมือนกันดุนยาใบนี้โลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมาและอัลลอฮ์ก็บอกมันต้องมีวันสิ้นสุดซึ่งมันก็ใกล้แล้วใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยากับท่านนบีห่างกันแค่นี้เนี่ยอาคิเราะห์ขอมาครับอาคิเราะห์วันกิยามะห์กับการมาของท่านนบีห่างกันแค่นี้แปลว่านบีถูกส่งมาเป็นสัญญาณวันกิยามะห์ด้วยนะนบีถูกส่งมานบีเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์แต่เป็นสัญญาณเล็กไงเพราะสัญญาณวันกิยามะห์ที่เราเคยได้ยินเคยเรียนกันมาเนี่ยมันจะมีสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่ใช่ไหมนบีถูกส่งมาเนี่ยเป็นสัญญาณเล็กและสัญญาณเล็กเนี่ยทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็เกิดจนกระทั่งถ้าเราว่าไปแล้วเนี่ยมันเกือบจะหมดแล้วนะก็ขอดุอานะให้เราตายก่อนอย่าไปอยู่รอถึงสัญญาณใหญ่ใจไม่ถึงอย่าอยู่นะอีหม่านไม่ถึงอย่าอยู่เดี๋ยวไม่รอดใช่ไหมเพราะสัญญาณใหญ่เนี่ยมันวัดอีมานแต่สัญญาณเล็กเนี่ยมันทยอยเกิดขึ้นขนาดสัญญาณเล็กเรายังต้องจะไม่รอดเลยหลายอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าความวิปริตวิปริตก็แล้วกันนะวิปริตเอาแค่นั้นพอพูดมากไม่ได้ เกรงใจสื่อเขานะเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่ามันใกล้กิยามะห์มากทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องพัฒนาตัวเราเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะจากมันไปเขาบอกว่าเวลาสังเกตไหมเวลาคนไอเวลาครบรอบปีวันเกิดทีเขาจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมโอ้ทุกคนดีใจแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอคนที่ว่าถึงรอบปีทีต้องสำนึกให้เยอะว่าเวลาในดุนยาหายไปอีกหนึ่งปีถูกไหมถ้าถูกกำหนดมา50ปีสมมติว่าฉลองวันเกิดตอนอายุ49แปลว่าเหลืออีกปีเดียวตายแล้วนะเพราะนั้นต้องสำนึกแบบนั้นว่าเรากำลังหมดวาระของดุนยานี้กำลังหมดหน้าที่ใช่ไหมกำลังหมดหน้าที่เหมือนเรามาทำหน้าที่ในดุนยานี้นะเราเนี่ยมาสมัครงานทำหน้าที่ในดุนยาตอนนี้กำลังอะไรกำลังปฏิบัติงานกำลังทำผลงานแต่ไอ้ผลงานจะเป็นผลงานดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาจดบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวพอเราหมดวาระเมื่อไหร่เขาจะเช็คบัญชีละเขาจะเช็คบินเราเขาจะตรวจบัญชีละนั่นแหละจะรอดหรือไม่รอดเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพอีหม่าน6ประการพยายามเอาให้มันแน่นพยายามให้มันแน่นเพราะอีหม่านคือความเชื่อความศรัทธาถ้าข้อแรกผ่านข้ออื่นๆต้องผ่านถ้าข้อหลังๆไม่ผ่านแปลว่าข้อแรกก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้น
อะกีดะห์ที่จะพาเราเข้าสวรรค์คืออะกีดะห์ที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลัทธิความเชื่อมากมายไอ้ล่าสุดเนี่ยก็คือไอ้พวกไม่เอาศาสนามีไหมมีไอ้พวกนี้มาแรงด้วยพวกนี้มาแรงด้วยเพราะอะไรเพราะมันไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นสมมุติกระโดดไปศาสนานั้นทีไม่ถูกใจฉันไม่เอาพอกระโดดไปศาสนานี้ทีอันนี้ฉันก็ไม่ถูกใจอันนี้ฉันก็ไม่ถูกใจสุดท้ายแล้วศาสนานับซูศาสนานี้เขาเรียกศาสนานับซูศาสนาที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยทำใจทำตามใจตัวเองแล้วเขาไม่กลัวไงเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยมันหมดภาระเขามันก็ใช่เป็นภาระของพวกมูลนิธิทั้งหลายไงใช่ไหมถ้าไม่มีญาติไปจัดการให้มันก็เขาก็เอาไปจัดการให้ซึ่งมันไม่ใช่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องมีแก่นสารของชีวิตเราต้องมีจุดหมายปลายทางเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีความหวังที่มากกว่านั้นว่าตายแล้วเราต้องได้เข้าสวรรค์ความหวังของเราไงตายแล้วต้องได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะยังไงเราก็ปฏิเสธความจริงไม่พ้นถามว่าวันนี้ถ้าคิดว่าทำความดีแล้วไม่ได้รับการตอบแทนที่ดีแล้วใครอยากจะทำความดีทำความชั่วแล้วไม่ถูกลงโทษทุกคนก็สนุกสนานกับการทำความชั่วเพราะนั้นมันเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยคิดแบบนี้ไงคิดว่าเอาแค่ดุนยานี่แล้วกันเอาแค่โลกนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้จะกินอยู่ไงก็ได้จะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้จะอะไรก็แล้วแต่เรื่องของฉันสิทธิ์ของฉันซึ่งมันมาแรงไปนะความเชื่อนี้มาแรงอยู่นะแต่ถ้าเราคิดแบบผู้ศรัทธาเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรือคิดแบบคนปกติก็ได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องถูกลงโทษนั่นคือมาตรฐานเพียงแต่ว่าใครจะตอบแทนแค่นั้นเองใครจะตอบแทนแต่เราเชื่อว่าทำมุสลิมหรือผู้ศรัทธาทำความดีอัลลอฮ์ตอบแทนทำความชั่วอัลลอฮ์ลงโทษนี่ความเชื่อของเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงอยู่แบบผู้ศรัทธาที่จะต้องมีอีหม่านที่แน่นแฟ้นและจะไม่เอาความเชื่ออื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราว่าไม่ยับตะกี้ก้อยรอนอิสลามีดีนันฟาลายุกบาลามินหัวฮัวฟินอาเคโรติมินันคอซีรินเป็นอายะอันกว่านที่อัลลอฮ์เอามาบอกกับพวกเราว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากอิสลามแล้วก็การงานทั้งหลายของเขาอัลลอฮ์จะไม่รับการงานทั้งหลายของเขาอัลลอฮ์จะไม่รับนั่นก็หมายความว่าเมื่อเขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้างานดีของเขาอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบแทนให้ส่วนใครจะตอบแทนให้อันนั้นว่ากันไปเรื่องของเขาความเชื่อของเขาแต่เราความเชื่อของเราถูกไหมเราเชื่อว่าการงานดีอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ลงโทษวันนี้เราจึงต้องเป็นคนดีอิสลามจึงต้องอยู่กับเราให้ตลอดรอดฝั่งส่วนใครจะเชื่อยังไงไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะก็เรื่องของคุณสิครับก็ในเมื่อกฎหมายเขาก็มีอยู่ใช่ไหมมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนามีสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุยกันด้วยอาการเหตุผลเอาสติปัญญามาใช้อันนั้นก็ว่ากันเนาะทีนี้อะกีดะห์ที่ถูกต้องมันก็คืออะกีดะห์ที่เรายืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์อียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอินเราสัญญาแล้วนะนี่เราสัญญากับอัลลอฮ์แล้วนะว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นภาษาอาหรับมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นเนี่ยแปลว่าเราไม่เอาสิ่งอื่นแล้วนะมันต่างกับคำว่าฉันอิบาดะห์ท่านถ้าฉันอิบาดะห์ท่านแปลว่าฉันไปอิบาดะห์สิ่งอื่นได้อีกไหมได้แต่อันนี้เฉพาะท่านเท่านั้นที่ฉันอิบาดะห์แปลว่าเราไม่เอาสิ่งอื่นแล้วนี่คือภาษาอาหรับที่มันบ่งบอกอยู่ชัดเจนว่าเรากำลังสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์เดือดร้อนขัดสนขอต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นอยากได้อะไรขอต่ออัลเลาะห์ส่วนอัลเลาะห์จะส่งใครมาอันนั้นอีกเรื่องนึงอัลเลาะห์อาจจะส่งคนนั้นคนนี้มาช่วยเราสังเกตดูนะเวลาเราเดือดร้อนขัดสนน่ะเราพยายามเข้าหาอัลเลาะห์ให้เยอะแล้วเดี๋ยวการช่วยเหลือมันต้องมาเพราะถ้าเรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ช่วยเราได้เดี๋ยวการช่วยเหลือมันจะมาว่าไม่ยัตตะกีกอไม่ยัตตะกิลลาฮียะยะจัลละฮูมักรอญาไม่ยัตตะกิลละใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยะจัลละฮูมักรอญาอัลลอฮ์จะหาทางออกให้วะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบและจะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนเพราะนั้นอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอินไม่เอาพูดอย่างเดียวต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือกับเราได้รวมๆแล้วตรงนี้แหละเขาเรียกอะกีดะห์ที่ปลอดภัยอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่จะพาให้เรานั้นรอดพ้นการลงโทษได้ประการที่2ก็คือว่าเมื่อมีอะกีดะห์ถูกต้องแล้วอิบาดะห์ก็ต้องถูกต้องด้วย
อิบาดะห์ที่เราทำจะต้องไม่เป็นอิบาดะห์ที่เขาเรียกอะไรนะครูพักรักจำอ่ะเห็นเขาทำแล้วเราก็ทำตามไอเห็นเขาทำแล้วเราทำตามถ้าเรามั่นใจว่าเขาถูกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรอย่างน้อยๆก็คือว่าเขามีความน่าเชื่อถือเขาเป็นผู้รู้เขามีข้อมูลเราเชื่อเขาไม่เป็นไรเพราะบางทีบางอย่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจซะทุกเรื่องอะนะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับเพราะตัวบทของศาสนามันเป็นภาษาอาหรับถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราต้องมั่นใจว่าไอ้ที่ตามเขาเนี่ยถูกนะเพราะถ้าไม่ถูกเนี่ยปัญหามันจะตามมาอีก1เราผิด2เขาก็ผิดด้วยเพราะเขารับบาปเราด้วยนะครับเพราะนั้นอิบาดะห์ต้องถูกต้องเพราะอิบาดะห์เนี่ยเป็นตัวกําเค้าเรียกนะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเพราะอีหม่านคือต้นทางอิบาดะห์เนี่ยมันคือผลที่ออกจากการอีหม่านที่อีหม่านเนี่ยมันมี3ส่วนเป็นองค์ประกอบอัตตัสดีกุบิลกอลยอมรับด้วยหัวใจอันนุตกุบิลลิซานการเปล่งพูดด้วยกับคําพูดด้วยกับลิ้นอันอามาลุบินจาวาเรียปฏิบัติด้วยร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ละหมาดศรัทธาอาจจะผ่านเพราะในใจเขาเราไม่รู้แต่ที่เราเห็นอยู่มึงไม่ละหมาดถูกไหมไม่ละหมาดนะเรากำลังเล่นตรงนี้เรากำลังบอกเมื่อไม่ละหมาดเท่ากับมีโอกาสลงนรกยังมีแล้วเอ้ยแต่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์อันนั้นคนละเรื่องแต่แกไม่ละหมาดไงแต่แกไม่ละหมาดไอ้การไม่ละหมาดเนี่ยมันบ่งบอกว่าไม่รอดแต่ถ้าปฏิเสธเมื่อไหร่จบเลยเอ้ยละหมาดไม่จําเป็นน่ะละหมาดไม่จําเป็นถ้าจะพูดอย่างงี้เมื่อไหร่จบเลยแปลว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่ใช่ผู้ศรัทธาอีกต่อไปถ้าอยากจะเป็นผู้ศรัทธาอยากจะเข้าสวรรค์ต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่แล้วนะไปอัชฮะดูกันใหม่นั่นแหละต้องปฏิญาณตนใหม่นะเพราะนั้นอิบาดะห์เนี่ยมันต้องเป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องด้วยและอิบาดะห์ที่ถูกต้องเรียนรู้จากใครจากนบีอยากละหมาดให้เป็นเรียนรู้จากใครจากท่านนบีบอกว่าไงซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนท่านเห็นฉันละหมาดหลายคนก็นะเกิดไม่ทันนบีก็เรียนสิจะมาอ้างทำไมล่ะใช่ไหมเรียนสิละหมาดให้เหมือนนบีเรียนยากไหมไม่ยากหรอกเพราะยิ่งสมัยนี้ใครบอกว่ายากนี่โอ้ไม่จริงอะใช่ไหมสื่อตั้งมากมายความรู้ต้องมากมายเลือกรับอย่าไปจมอะไรอย่าไปจมปากกับไอความเชื่อเดิมๆรูปแบบเดิมๆจนกระทั่งไม่เปิดรับของใครเลยเปิดรับแล้วมาประมวลดูเพราะอย่าลืมนั่นคือผลงานนั่นคือประโยชน์เรานะประโยชน์เราเพราะนั้นคิดถึงอะไรนะเห็นแก่ตัวให้เยอะเรื่องศาสนาเห็นแก่ตัวให้เยอะยังไงอ่ะเรียนรู้จะได้เอามาปฏิบัติจะได้เอามาแก้ไขเรื่องนมาศเรื่องละกาดเรื่องทำความดีเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องจรรยามารยาทเหล่านี้นบีสอนทุกเรื่องอยู่แล้วนบีสอนผู้หญิงก็นบีก็สอนนะเดี๋ยวบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากรู้เนี่ยเขาบอกให้ไปดูบรรดาภรรยานบีโดยเฉพาะถึงไอชาเรื่องฟิกนี่ถึงหญิงไอชานี่เป็นปรมาจารย์เลยนะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะใช่ไหมเรื่องเลือดเรื่องนิฟาสเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะดิษส่วนใหญ่รายงานโดยท่านหญิงไอชาทั้งนั้นใช่ไหมอันนี้เขาเป็นปรมาจารย์ฟิกเพราะนั้นถึงบอกทุกเรื่องนบีเราถึงได้โยงกลับไปว่าทุกเรื่องนบีสอนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนไงและสิ่งที่นบีสอนอัลลอฮ์ประกันให้เรียบร้อยแล้วแปลว่านบีไม่ได้พูดเลอะเทอะนะวามายันติกุอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะยูยูฮาเขาไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่เขาพูดตามที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์แปลว่านบีพูดเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นทุกอย่างที่นบีพูดทุกอย่างที่นบีทำอัลลอฮ์ค้ำประกันไว้ให้เราก็เรียนรู้และปฏิบัติตามนะครับอิบาดะห์ที่จะถูกต้องคือเงื่อนไขจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และอิบาดะห์ที่จะถูกต้องก็คืออิบาดะห์ที่เราเรียนแบบจากท่านนบีเรียนรู้จากท่านนบีไม่เอาประเภทแบบว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่เอาไอ้เขาว่าไอ้สาว่านี่ไม่เอานะครับเพราะมันไม่เราเขาเรียกอะไรล่ะเราตรวจสอบไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ท่านนบีบอกมันจะมีที่มาที่ไปพอนบีบอกปุ๊บมันจะมีกอละลอหรือรอไอก็ละรอซูลหรือรอไอตุรอซูลหรือฉันทำแล้วรอซูลอยู่ที่เรียกว่าหะดีษน่ะพอหะดีษมันจะมี3ส่วน1นบีกล่าว2นบีทำ3นบียอมรับนบีกล่าวคือนบีพูดเลยว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะนบีทำแปลว่าซอฮาบะห์เห็นรอไอตุรอซูลลอฉันได้เห็นท่านรอซูลทำอย่างนั้นอย่างนั้นและฉันทำในขณะที่นบีอยู่ด้วยฉันทำและนบีอยู่ด้วยหรือคนนั้นทำและนบีอยู่ด้วยเนี่ยเค้าเรียกการยอมรับเป็นหะดีษได้แปลว่าผ่านถ้าเป็นแบบนี้ผ่าน
นะครับแล้วก็หะดีษเราก็ต้องเลือกอีกเพราะในยุคปัจจุบันอย่าลืมว่าเราไม่โลกสวยเราไม่ได้มีคนที่เป็นมิตรรอบข้างเราเสมอไปไม่ใช่ไอ้พวกที่มันจ้องจะทำลายอิสลามมีไหมมีในเมื่อสื่อมันทันสมัยมันก็ใช้ความทันสมัยด่าเราเหมือนกันมันก็พยายามที่จะเอาคำพูดอะไรต่างๆมากมายมาใส่แม้กระทั่งใส่คนของเราเองด้วยกับคำพูดบางคำที่บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยพวกวะฮาบีไอ้พวกนี้พวกคณะใหม่ซึ่งไอ้คำพวกนี้มาจากใครวะฮาบีมาจากใครรู้ไหมชีอะห์และไอ้คนที่ใช้ตามชีอะห์น่ะใครไม่รู้อันนี้ ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องระวังนิดนึงคือเปิดใจกว้างๆทำใจให้ร่มๆใช่ไหมเปิดใจให้กว้างทำใจร่มๆแล้วฟังสมมติว่าคนนี้พูดแล้วเราไปดูซิว่า1มันถูกต้องไหมตามหลักศาสนานะไอ้ถูกต้องไอ้ถูกใจตัดทิ้งไปก่อนไม่เอาถูกใจนะเพราะถูกใจเนี่ยมันนับซูถูกต้องคือหลักศาสนาว่ายังไงไอ้คนนี้แม้ว่าเราไม่ชอบขี้หน้ามันแม้ว่ามันจะอยู่คนละฝั่งกับเราลองฟังดูซิว่ามันถูกหลักการมั้ยอ่ะถูกที่เหลือคุณต้องเลือกเองแล้วแหละว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะรู้แล้วไงว่ามันถูกแต่ถ้ายังไม่เอาแปลว่าดื้อและถ้ายังฝืนทำในสิ่งที่นบีไม่ทำอันนี้ไปอีกฝั่งนึงแล้วนะท่านนบีบอกมันกะซาบะอะลัยยะมุตามมิดันฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันว่าฉันทำอย่างนั้นฉันบอกแบบนั้นฉันใช้อย่างนั้นทั้งที่นบีไม่ได้ทำนบีบอกเตรียมที่นั่งเลือกเอาเลยจะเอาโซนไหน จะเอาโซนไหนในไฟนรกเตรียมที่นั่งในไฟนรกได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านบีไม่ได้สั่งนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้ทำแล้วเราทำเพราะอะไรเอารูปแบบมาจากไหนไม่เอาแบบตั้งใจอย่างเดียวไม่เอาเพราะหลักของศาสนาอิบาดะห์ที่มันจะถูกต้องและยอมถูกยอมรับเนี่ยมักบูรุนอินดัลลอฮ์ได้เนี่ยนะก็คืออิบาดะห์ที่มุวาฟะกะตุชะรีอะห์วะซุนนะห์มี2เงื่อนไขเราเคยเรียนกันไปแล้ว1ถูกต้องตามหลักการศาสนาอัลลอฮ์สั่งนบีทำ2เราอิคลาสเราบริสุทธิ์ใจนั่นแหละ2อย่างแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเต็มที่อ่ะเราเต็มที่เพราะเราคิดว่ามันเป็นความดีไม่เอาถ้าคิดว่าเป็นความดีแล้วสุดท้ายจะไปเอาผลบุญจากใครอ่ะไปเอารางวัลจากใครอ่ะก็ในเมื่อเจ้าของสวรรค์เขาบอกไอเนี่ยไม่ถูกเจ้าของสวรรค์เขาบอกว่าไอเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสวรรค์เขาบอกว่าฉันไม่ได้สั่งเนี่ยเราจะไปเอารางวัลจากเขาได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะนั้นง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเรื่องเยอะเรียนรู้และปฏิบัติตามศาสนานี้เป็นศาสนาที่เราต้องศึกษาไม่เอาแบบตกกระจายทำไม่เอาต้องตั้งใจทำด้วยความรู้ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอิบาดะห์ต้องถูกต้องนะหนึ่งอะกีดะห์ถูกอิบาดะห์ถูกต่อมาคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาที่ไปที่ไหนโลกรักนะทุกคนอยากให้เข้าใกล้คนคนนั้นต้องมีมารยาทที่งดงามด้วยต้องมีฮุสนุนคุลุกนบีเป็นตัวอย่างอีกเหมือนกันบอกแล้วนบีเป็นตัวอย่างครับเรื่องมารยาทเนี่ยนบีได้ฉายาอันอามีนตั้งแต่ก่อนได้รับการแต่งตั้งนะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนอายุ40แต่ก่อนหน้านั้นทุกคนอันอามีนผู้ซื่อสัตย์ผู้ไว้ใจได้ผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฉายานี้ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะนั้นนบีเป็นตัวอย่างคำพูดคำจาของนบีไม่พูดจาหยาบคายและนบีไม่ชอบคนพูดจาหยาบคายแม้กระทั่งมายืนด่านบีก็ไม่ได้ว่าอะไรทำร้ายนบีเอาคืนไหมเมืองตออิฟจะเห็นชัดนบีออกมานี่บาดเจ็บสาหัสเลยแหละถูกขว้างถูกทำร้ายนบีเอาคืนไหมถามว่าถ้าเป็นคนโดยทั่วไปอ่ะมีหรือจะไม่เอาคืนใช่ไหมต้องเอาคืนยังไงฉันก็ต้องเอาคืนและมาลาอิกะห์มาถามว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ฉันเนี่ยทำตามคำสั่งของท่านถ้าเอาไหมถ้าจะเอาไอ้ภูเขาสองลูกเนี่ยมาขนาบเข้าหากันเราให้ตายก็ให้หมดเลยน่ะเอาไหมนบีไม่เอานบีขอดุอาให้อีกต่างหากขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับคนเหล่านี้อัลลอฮ์มักฟิลละลิกามีฟาอินอุมลายะละมูลขอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กลุ่มชนของชาวหันคันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้นี่ไงนี่แค่เรื่องวิธีการคิดบวกเราเองก็เหมือนกันอยู่ในสังคมก็คิดบวกนิดนึงนะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะไม่ใช่ไอ้อะไรก็จะบวกอย่างเดียวเลยไอ้อะไรก็จะบวกอย่างเดียวไม่เอาบวกอย่างเดียวคิดบวกเยอะๆนะเพราะนั้นมารยาทที่งดงามมันควรจะต้องอยู่คู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเรามารยาทที่งดงามคือคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมารยาทที่งดงามคือการแสดงออกกับคนรอบข้างตามสถานภาพที่เขาพึงจะได้รับตามสถานภาพที่เขาพึงจะต้องได้รับจากเราเพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยมีสถานภาพทางสังคมต่างกันนะ
นบีบอกในหะดีษบทนึงบอกว่าไม่ใช่พวกของฉันไลซามินนามันลัมยัตฮัมซอกีรอนาวะยุวักกิรกะบีรอนานบีบอกว่าไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่เคารพผู้ใหญ่และคนที่ไม่เมตตาเด็กแปลว่าไม่ได้แปลว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดนะนี่นบีให้ความเสมอภาคแล้วนะผู้ใหญ่ที่ไม่เมตตาเด็กนบีก็ไม่ต้องการเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่นบีก็ไม่ต้องการแปลว่าเราต้องรู้กาลเทศะเราต้องพยายามในการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญเพราะในปัจจุบันเรื่องนี้เริ่มที่จะค่อยๆหายไปด้วยกับค่านิยมที่ตะวันตกมันบอกว่าพวกเราเท่ากันสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคจะทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เพราะสิทธิ์ของฉันไม่ใช่ถ้าสิทธิ์ของเราพันกับคนอื่นถ้าสิทธิ์ของเราพันกับคนอื่นแปลว่าเราต้องห่วงใยคนอื่นเขาด้วยซึ่งอิสลามสอนให้เราพันกันทั้งหมดเลยวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันมันก็มีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนถ้าเราเป็นเครือญาติสิทธิ์ของการเป็นเครือญาติถ้าเราเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านถ้าเราเป็นพี่น้องมุสลิมสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมและถ้าเราเป็นพ่อแม่กับลูกสิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่และลูกมีแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดเขาไม่ได้สอนให้เราอยู่คนเดียวเมื่อเราต้องเกี่ยวพันกันเราจึงต้องมีมารยาทที่ดีต่อกันและการมีมารยาทที่งดงามมีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกับนบีมีโอกาสที่ได้อยู่ร่วมกับนบีและถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดนบีเนี่ยถูกส่งมาเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ท่านนบีบอกอินนามาบูอิสตูลีอุตัมมีมามากาลีมันอัคลากฉันถูกส่งมาเพื่อมาเป็นหรือมาเติมเต็มมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทให้เกิดความสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเมื่อเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ได้อะกีดะห์ถูกอิบาดะห์ถูกมารยาทต้องดีด้วยมารยาทต้องดีด้วยมันมีคำถามนบีถูกถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยคนจะเข้าสวรรค์สาเหตุมันมีเยอะนะแต่สาเหตุหลักๆสาเหตุใหญ่ๆที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์นบีตอบสั้นๆ2ข้อนบีบอกตักวัลลอฮ์ก็คือการที่ท่านยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกและการที่ท่านมีมารยาทที่งดงาม2อย่างเองเห็นนะการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สาเหตุหลักๆจะทำให้คนเข้าสวรรค์ตักวัลลอฮ์ซึ่งรวมๆแล้วมันคืออะไรรู้ไหมรวมๆแล้วมันก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์หน้าที่ระหว่างเรากับมักลูกอทั้งหลายสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนั่นแปลว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทิ้งอันหนึ่งอันใดได้ไหมเป็นคนดีเสียเหลือเกินแต่ไม่ได้อิหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เข้าสวรรค์อิหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ไปที่ไหนเนี่ยสังคมเขายุ่งเหยิงไปหมดไปที่ไหนสังคมเขาก็เจิงไปที่ไหนเขาเห็นแต่ไกลแล้วก็ไปดีกว่ามันมาแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยโอกาสเข้าสวรรค์ก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นต้องอยู่ให้เป็นนะดุนยานี้ต้องเข้าใจโลกด้วยแต่ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เราอยู่กับคนทั้งหลายมารยาทที่งดงามเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์และไอ้มารยาทที่งดงามเนี่ยพอเรามาดูนะมันเป็นเงื่อนไขในหลายเรื่องนะแต่แต่งงานเขาก็บอกให้ดูคนที่จะทำไมมารยาทก่อนนะถึงแม้จะสวยๆขนาดไหนอ่ะถามว่าสวยอะไรมาก่อนไอ้สุวาสิตเขาบอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมความหมายก็คือสวยจริงแต่มารยาทไม่ดีอย่างเงี้ยเอาไปเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับแม่ผัวพ่อผัวทำไมทำมาตบกับแม่ผัวไปแล้วเงี้ยใช่ไหมใช่ป่ะมันก็ไม่ได้อีกหรือไอ้ประเภทแบบว่าอะไรผู้ชายสามีที่จะมาเป็นพ่อบ้านเราเนี่ยโอ้พูดจาดีครับครับครับแต่ละหมาดไม่เอาอ่ะเช้ามาต้องปลุกสบู่ทุกวันอย่างนี้เอาไหมเออถามว่ามันจะต้องพาเราเข้าสวรรค์แต่นี่ดูท่าทางแล้วมันจะไม่รอดอ่ะเราจะลากมันเข้าสวรรค์จะไหวหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะนั้นถึงบอกว่ามารยาทนี่เป็นเงื่อนไขในหลายๆเรื่องนะวันนี้ที่เราอยู่กันได้เพราะเรารู้จักในการที่จะพูดจาที่ดีต่อกันตามสถานภาพผู้ใหญ่กับเด็กเด็กกับผู้ใหญ่พ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่ดูนะลูกกับพ่อแม่ยิ่งต้องระวังนะลูกอันนี้รุ่นนี้ไม่ใช่ลูกแล้วรุ่นนี้น่าจะเป็นปู่ย่าตายายกันแล้วเพราะนั้นลูกเนี่ยเด็กๆเนี่ยยิ่งต้องระวังไอ้การพูดจากับแม่โดยเฉพาะกับแม่เพราะแม่เนี่ยเซนซิทีฟกับพ่ออยู่แล้วพอสังเกตดูได้ไอ้คำพูดที่อะไรนะดูแข็งกระด้างอ่ะเราไม่อยากว่าไม่สุภาพนะแข็งกระด้างเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกับแม่ไม่ค่อยกล้าพูดกับพ่อไม่กล้าเอามึงพูดเยอะเดี๋ยวหลังมือแล้วยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันพูดเลยปากแตกไปแล้วใช่ไหมแต่กับแม่เนี่ยอะไรพอซีกันไงอยู่กันมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่สิอยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เกิดใช่ไหมพอเกิดมาก็แบบซีกันมาโดยตลอดไง
เวลาไอ้กระแทกแดกดันไม่ว่าจะเป็นลูกชายกับแม่หรือลูกสาวกับแม่ก็แล้วแต่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลามันเถียงเนี่ยมันกล้าเถียงกับแม่มากกว่าอยู่แล้วทั้งที่ศาสนาบอกให้แคร์แม่ให้เยอะใช่ไหมให้ทำความดีกับแม่ให้เยอะแต่รวมๆแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละต้องระวังในการใช้วาจาวาลาตะกุลละหูมาอุฟนี่ไงอัลลอฮ์เตือนอย่าได้กล่าวกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟเนี่ยไม่ใช่คำพูดนะเป็นคำก็คำแสดงอิริยาบถง่ายๆที่มันพอทำเนี่ยเรารู้เลยไอเนี่ยไม่พอใจเนี่ยเขาก็ห้ามแต่ถ้าเป็นประโยคด้วยแล้วอันนี้ยิ่งแล้วเลยยิ่งแล้วเลยและถามว่ามันมีไหมไอประเภทนี้มีไหมมีเอาละเราอาจจะไม่เคยได้ข่าวว่าในอะไรนะในสังคมมุสลิมถึงขั้นว่าไอพ่อแม่ไอลูกที่มันจะเนรคุณกับพ่อแม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือทำร้ายเนี่ยถ้าปกตินะแต่ไอไม่ปกติไอนั้นเล่าเมายาอันนั้นสมองมันหายไปหมดแล้วอันนั้นไม่เกี่ยวกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ข่าวมากนักเพราะอะไรเพราะดีว่าเราถูกอะไรถูกโยงใยไว้ด้วยเรื่องศาสนาไงอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ปลูกฝังลูกหลานมาจะมีศาสนามากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังถูกปลูกฝังว่าต้องทำความดีกับพ่อแม่ถ้าอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ละสุดท้ายแล้วใครมันจะทำมากน้อยขนาดไหนนั้นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้มารยาทไปแล้วทีนี้ต่อมาคือคนที่จะมีคุณภาพนะนั่นก็คือต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ด้วยบอกแล้วว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แค่วัน2วันไม่ได้อยู่ในดุนยานี้แค่ปี2ปีบางคนอยู่เป็น100ปีใช่มั้ยน้อยหน่อยก็80 70 60 50บางคนรีบหน่อยก็ไม่ถึง20ก็ไปแล้วนะไปตีกับชาวบ้านเขาถูกเขาไล่ยิงไล่แทงอะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นไอ้ระยะเวลาที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยมันจึงมีหลายบทบาทที่เราต้องทำพอเวลามันเยอะเราก็เลยจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องของเวลาด้วยเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาโดยไร้จุดมุ่งหมายโดยไร้จุดประสงค์อัลลอฮฺเตือนอย่างนี้อัฟฮะซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอาบาซาวะอันนากุมอิไลนาลาตุรจาอูนพวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าเราได้สร้างพวกเจ้ามาโดยไร้จุดมุ่งหมายและพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่เราคำตอบมันชัดเจนว่าอัลลอฮ์ถามแบบนี้แสดงว่าอัลลอฮ์บอกคำตอบมาแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาให้มันเกะกะเกะกะเกะกะอยู่ไม่ใช่ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้นับวันเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไม่ใช่ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เรามาแสดงอำนาจบาดใหญ่กับคนอื่นก็ไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนบอกเราชัดเจนเมื่อกี้บอกไปแล้วสร้างมาเพื่อการทำอิบาดะห์แต่ในขณะเดียวกันไอ้วันเวลาที่มันอยู่กับเราอะจะกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความโปรดปรานมากมายที่อัลเลาะห์ให้อย่างเช่นสุขภาพร่างกายวันเวลาว่างมันคือโอกาสที่แต่ละคนได้รับต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะได้รับในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าเนียมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสมี2เนียมามี2ความโปรดปรานด้วยการที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมนั่นก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงกับมีการมีเวลาว่างที่เยอะใช่ไหมหลายคนลืมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอย่าลืมนะเนี่ยมาใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมานั้นอัลลอฮ์สอบสวนเมื่ออัลลอฮ์ให้วันเวลากับเราอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนว่าเราใช้วันเวลาไปยังไงอัลลอฮ์ให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับเราอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนว่าและไอ้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราเอาไปทำอะไรเพราะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีหะดีษที่นบีเตือนกับพวกเราบอกว่าลาตะซูลุกอดามาอับดินยามันกิยามะห์ฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอินท่านนบีบอกว่า2เท้าของมนุษย์จะยังไม่สามารถขยับไปไหนได้จนกว่าจะถูกถามถึง4อย่างด้วยกันหมายถึงว่าหลังจากเรื่องอื่นแล้วนะเรื่องละหมาดอันนั้นอย่างแรกที่เรารู้อยู่เพราะว่างานอย่างแรกเขาจะถามเรื่องละหมาดแต่ต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้มีแค่ละหมาดอย่างเดียวเรามีอย่างอื่นอีกเพราะนั้นในหะดีษบทนี้นบีจึงบอกว่า4อย่างต่อไปนี้จะเป็นตัวตรึงเราเอาไว้ให้อยู่กับที่ก่อนถูกถามเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนตอบคำถามให้ได้ก่อน1อันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุบอกแล้วอายุเราอ่ะหลายคนภูมิใจไงกับการมีอายุเยอะไม่เป็นไรฮะอายุเยอะดีอายุยืนดีแต่ต้องอย่าลืมว่าพยายามเอาอิบาดะห์ให้มันเยอะตามอายุด้วยให้งานดีมันเยอะตามอายุด้วยไม่ใช่อายุเยอะแล้วความชั่วก็เยอะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันต้องเยอะอดีแล้วความชั่วมันจะได้น้อยเพราะนั้นหลายคนจริงๆนะหลายคนเนี่ยเขาจะภูมิใจฉันมีอายุยืนฉันมีอายุเยอะฉันกินยานั่นยานี่สารพัดยานะเดี๋ยวสักวันกินยาซีนน่ะใช่ไหม
ใช่ป่ะว่าเพราะนั้นอายุเยอะอายุยืนไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นไรอายุน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาช่างตาช่างเนี่ยเขาดูที่คุณภาพเขาดูที่คุณภาพถ้าอายุเยอะแล้วคุณภาพไม่ดีอ่ะเขาก็ไม่ต้องการนะถ้าอายุน้อยแล้วคุณภาพเยอะอันนี้เขาต้องการเพราะนั้นอายุยืนไม่มีปัญหาอายุใช้ไปยังไงแต่60ปี70ปีนะไม่มีปัญหาหรือจะมากกว่านั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ละคนได้เหมือนกันไม่ว่ากันนะครับถามอันที่2อัญญะซาดีฮีฟีมาอับลาฮูถามเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไอตอนที่แข็งแรงทำอะไรทำอะไรได้ทุกอย่างอ่ะเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์มั่งไหมเขาถามนะแต่มาบอกว่าตอนนี้ร่างกายมันอ่อนแอแล้วฉันทำอะไรไม่ได้แล้วไอที่ทำไม่ได้ที่ไม่ไปทำไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ไหวแล้วใช่ไหม อย่าให้เป็นแบบนั้นไอตอนแข็งแรงทำดีให้เยอะและไอตอนที่เราไม่แข็งแรงเราทำความดีน้อยลงก็ไม่ว่ากันเพราะมันมาตามสุขภาพตามสภาพร่างกายเราแต่ถ้าไอตอนแข็งแรงจ้องแต่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเวลาวันนี้อ่อนแอแล้วฉันกูเลิกหมดแล้วกูไม่ทำแล้วเรื่องแบบนั้นเรื่องที่ไม่ดีกูไม่ทำหมดแล้วนี่แปลว่าอะไรไม่ทำเพราะสังขารมันไม่ให้ใช่ไหมมันไม่ได้ทำเพราะเจตนาจะเลิกทำถ้าเจตนาจะเลิกเนี่ยมันต้องเลิกตั้งแต่ยังมีความสามารถที่จะทำความชั่วได้นะเพราะนั้นอัลลอฮ์ถามทั้งหมดร่างกายก็ถามอันไอ้มิฮิมาดาอามิลาฟีฮิถามเกี่ยวกับความรู้ว่าไอ้ความรู้ที่เรียนรู้มาเอาไปใช้ประโยชน์ไหมเรียนรู้มาเอามาปฏิบัติไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนาไม่เอาไว้เก็บนะไม่มีใบปริญญาให้นะเรียนรู้มาแล้วเอามาปฏิบัติดูอาเรียนรู้มาแล้วเอามาอ่านกุรอานเรียนรู้มาแล้วเอามาพัฒนาการอ่านเรื่องของศาสนาเรียนรู้มาแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นความรู้ที่เรียนมาความรู้ที่ได้มาอัลลอฮ์ถามอีกเหมือนกันว่ารู้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ไหมเพราะนั้นลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องไม่เหมือนกับยะฮูดีนะยะฮูดีเนี่ยเขาทำไมเขาก็มีความรู้นะมันฉลาดกว่าเราตั้งเยอะนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปมันเขาเรียกมันไปแพ้ภัยตัวเองมันไปเขาอยู่ปลายทางไงถ้าหากว่ามันฉลาดตลอดรอดฝั่งมันต้องยอมรับทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งแต่สุดท้ายแล้วมันปฏิเสธไงเมื่อมันปฏิเสธก็แสดงว่ามันทำไมมันฉลาดน้อยกว่าเราแหละยังไงก็เพราะนั้นความรู้ต้องถูกสอบสวนต่อมาก็คืออันมาลิฮีมินไอนักตะซาบะฮูวะฟีมาอันฟะกอฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนทรัพย์เนี่ยเขาถาม2ขยัก1ได้มายังไง2ใช้ไปยังไงได้มายังไงก่อนเพราะได้มายังไงนั่นแปลว่าเขาสั่งให้เราหาทรัพย์ด้วยหนทางที่ฮาลาลค้าขายได้ไม่มีปัญหาว่าฮัลลัลลอฮุนไบอะวะฮัรมัรริบาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ฮาลาลเรื่องของอะไรการค้าขายแต่ฮารามเรื่องของดอกเบี้ยแปลว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาต้องได้มาด้วยหนทางที่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นถูกต้องอันตอรอดินมิงกุ้มด้วยพอใจกันทั้งสองฝ่ายถูกต้องถ้าพอใจเราฝ่ายเดียวยังไม่ถูกต้องนะการค้าจะต้องเป็นการที่สมัครใจซื้อและสมัครใจขายแปลว่าผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิ์เลือกที่จะเอาหรือไม่เอาขายหรือไม่ขายนะครับอันนั้นคือลักษณะของการได้มาด้วยการค้าขายและการค้าขายแล้วก็ต้องเป็นขายของที่อะไรด้วยฮาลาลด้วยอันนี้สำคัญเพราะไอ้ของที่ไม่ฮาลาลมีเยอะมากในสังคมเราในยุคปัจจุบันการค้าที่ไม่ฮาลาลมีเยอะไม่เอาแล้วนะไม่ต้องยกน้ำเนื้ออะไรแล้วนะ มันมีเยอะจนกระทั่งยกไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่แขกหลายคนเนี่ยหากินด้วยวิธีการนี้เพราะง่ายสุดใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากไงมันมีเอเจนต์มาส่งไงมากันเป็นรถตู้เลยเนี่ยปากซอยเนี่ยรถติดเพราะมันนี่แหละรถตู้หนึ่งคันน่ะไอ้รถตู้ปี๊บเขาเรียกรถตู้ปี๊บใช่ไหมเปิดมานี่มีไอ้นี่ทั้งนั้นเลยอะทั้งนั้นเลยแล้วมาส่งตามร้านต่างๆและไอ้ที่ขายเนี่ยมันจริงๆแล้วเราไม่อยากให้แขกขายอ่ะนะเอาแค่แขกซื้ออย่างเดียวอันนี้แขกขายแขกซื้อเงินทองไม่รั่วไหลนรกจะไปไหนใช่ไหมแบ่งกันไปนะถ้ามั่นใจว่าถูกทำไปแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องพยายามปกป้องตัวเราเองให้ได้มากที่สุดเพราะเราต้องตายจากโลกนี้เพราะเรามีหวังว่าเราจะได้เข้าสวรรค์คนดีเท่านั้นได้เข้าสวรรค์คนชั่วลงนรกและไอ้คนที่ได้ทรัพย์มาด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ตั้งเงื่อนไขเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นทรัพย์ได้มายังไงใช้ไปยังไงอีก
ใช้ไปยังไงสุรุ่ยสุร่ายไหมเพราะบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ใช้จ่ายในหนทางที่ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่มันสุรุ่ยสุร่ายไหมกินทิ้งกินขว้างไหมแบ่งปันแจกจ่ายไหมซอดอกอมั่งไหมอย่าลืมนะไอ้คำว่าใช้จ่ายไปเนี่ยมันหลายอย่างนะกินของเราก็ใช่ซอดอกอก็ใช่แจกจ่ายก็ใช่ซะกาตก็ใช่เพราะมันคือสิ่งที่เราจ่ายออกไปจ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องเพราะนั้นได้มาถูกต้องใช้ไปถูกต้องห้ามดุลแล้วไม่มีปัญหาได้มาถูกต้องใช้ไปไม่ถูกต้องเป็นประเด็นแล้วพอเขาถาม2 อย่างไงแต่ถ้าได้มาไม่ถูกต้องไม่ต้องถามอันหลังแล้วเพราะอะไรเพราะได้มาไม่ถูกต้องให้มันเอาไปบริจาคสร้างสุราสัก5 ล้านด้วยนะถูกหวยมาอย่างเงี้ยบริจาคสร้างสุราสัก5 ล้านได้ไหมเออมันได้มาไม่ถูกต้องไงนะครับเพราะนั้นอันนี้แวะมาหวยหน่อยนะนานๆมาทีเพราะนั้น2 อย่างทรัพย์เราเอาละเราจะได้มากได้น้อยไม่มีปัญหาถ้าวันนี้เรารวยเพราะทรัพย์ที่ฮาลาลห้ามดูลิลละถึงแม้ว่าเราจะจนแต่เราก็ค้าขายด้วยอะไรนะด้วยหนทางที่ฮาลาลผมไม่เอาคำว่าสุจริตมาใช้นะเพราะว่ามาก่อนเขาใช้สุจริตเดี๋ยวมันจะไปพันกับฮาลาลได้แต่เดี๋ยวนี้สุจริตกับฮาลาลต้องแยกกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายอย่างไม่ได้ฮาลาลจะเป็นสุจริตไงเพราะมันผิดกฎหมายนะหวยผิดกฎหมายป่ะล่ะไม่ผิดกฎหมายนะแต่แขกซื้อหวยไหมอ๋อไม่มีเสียงแตกเลยนะเห็นพ้องต้องกันหมดมันมีทั้งหมดบอกแล้วเราไม่โลกสวยอันใดก็ตามที่เราเห็นว่าสังคมมุสลิมเรายังทำอยู่เราก็ต้องบอกว่ามีมันไม่ได้แปลว่าคนมุสลิมเข้าสวรรค์เพราะเป็นคนดีทั้งหมดเปล่าถ้าเป็นคนไม่ดีก็ต้องเตรียมถูกลงโทษไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นประการต่อมานะก็คือเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างขออีก5 นาทีนะครับอาจารย์ยะยานะเพราะเมื่อกี้เขาเริ่มช้าหน่อยเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแปลว่าเราเองเนี่ยต้องอยู่ที่ไหนแล้วสังคมเขาได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์แต่อันดับแรกเลยก่อนที่จะสังคมได้รับประโยชน์ใครต้องได้รับประโยชน์ก่อนตัวเราเองก่อนผมถึงได้บอกไงว่าอันดับแรกเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวหมายความว่ายังไงไอ้สิ่งที่เราทำเราได้บุญไหมสิ่งที่เราทำเราได้ประโยชน์ไหมถ้าไม่ได้จะทำไปเพื่อเหมือนกับเราไปเตือนเขาอะเราไปเตือนเขาให้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้ปรากฏว่าเราเองไม่ทำใช่ไหมเราเองไม่ทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ยังไงอ่ะกลายเป็นว่าเราเป็นเทียนจุดขึ้นมาแสงสว่างให้กับคนรอบข้างหมดแต่เราเผาตัวเราเองไม่เอาเราต้องได้ประโยชน์ด้วยหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเขาเราต้องทำเองเพื่อให้ได้ประโยชน์แล้วเราก็บอกต่อกันไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสังคมต้องได้รับประโยชน์จากการที่เราอยู่กับคนในสังคมผู้อย่างที่บอกไงว่าเวลาไปวิธีคิดอันนี้เป็นคำพูดที่อาจารย์วิยาวิเศษรอฮิมะฮุลลอฮ์เขาบอกว่าอะไรนะให้มองอย่าไปคิดว่าสังคมอะไรไอ้สังคมให้อะไรกับเราแต่ต้องคิดว่าเราเนี่ยให้อะไรกับสังคมบ้างคืออย่าไปคิดว่าคนนั้นคนนี้ต้องให้อะไรกับเราคิดว่าวันเนี้ยเราให้อะไรกับคนอื่นเขาบ้างเป็นประโยชน์อะไรกับคนอื่นเขาบ้างนี่คือวิธีคิดถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดสังคมก็น่าอยู่ใช่ไหมทุกคนก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะมาให้กูสักทีเมื่อไหร่มันจะมาให้กูสักทีใช่ไหมไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะนั้นต้องอยู่แบบคนอื่นได้รับประโยชน์จากเราด้วยหะดีษนบีจึงบอกว่าไคลุนนาสอันฟะอูฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์กับคนมากที่สุดคนที่เป็นประโยชน์กับคนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ร่วมกับคนในสังคมเราก็เลยต้องรู้บทบาทหน้าที่ถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมเขามีสิทธิ์ของเขามากมายเจอหน้ากันทักทายด้วยซาลามใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมอย่าเพิ่งไปเริ่มประโยคอื่นเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งสลามกันก่อนแล้วก็ค่อยคุยเรื่องอื่นนะทักทายด้วยสลามหรือว่ามีการมีอะไรนะเขาขอคำแนะนำให้คำแนะนำเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับอ้าวประการสุดท้ายละประการสุดท้ายก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ประกอบสัมมาอาชีพเพราะนั้นมุสลิมที่จะมีคุณภาพคนที่จะมีคุณภาพสังคมเขาไม่ต้องเดือดร้อนกับเราแล้วสังคมเขาอยากให้เราอยู่ด้วยคือเราต้องทำงานไม่แบมือขอสตังค์เพราะนั้นไอ้ประเภทแบบว่าเดินหน้าขอซอดาก้ออย่างเดียวเลยอัสสลามุอะลัยกุมขอซอดาก้อจ้ามีไหมแบบนี้มีไหมมีถ้าเรามันเป็นความจำเป็นแน่นอนว่าเขาไม่ควรจะต้องออกมาขอซอดาก้อสังคมควรที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเขาเลยคนรอบข้างที่รู้น่าจะต้องไปช่วยเขาเลยแต่ถ้าถึงขั้นว่าต้องมาขอซอดาเกาะอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะการขอซอดาเกาะมันสะท้อนหลายๆอย่างแล้วมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามของอิสลามแสดงว่าสังคมมุสลิมไม่ได้ดูแลกันเลยสิเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนที่มันขอจะเป็นอาชีพอ่ะมีไหมอ่ะมีเนี่ยวันกิยามะห์ลำบากละวันกิยามะห์ลำบากเพราะอะไรอ่ะเ
พราะมันไม่ยอมทำมาหากินไงไปดูนบีบรรดานบีนบีทุกคนทำงานทุกคนนะไม่มีนบีคนไหนขออะไรนะขอรับบริจาคไม่มีขออะไรขอซะดะกอฮ์นะมาใช้ส่วนตัวไม่มีนบีทำงานตลอดทุกคนทำงานหมดนะไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดก็ตามนะครับอย่างหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ามาอักกะละอาฮาดุนตออามันคอยรอนมินอัยยะกุละมินอามาลียะดีฮีนบีบอกว่าคนๆหนึ่งเนี่ยการที่เขาเนี่ยบริโภคหรือใช้จ่ายจากทรัพย์ที่เขาได้จากทรัพย์ที่เขาได้ด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของเขาดีกว่าการที่เขานั้นจะไปแบมือขอคนอื่นว่าอินนะนบียัลลอฮ์ดาวูดเขายกตัวอย่างท่านนบีบอกว่ายกตัวอย่างนบีดาวูดกานะยะกุลุมินอามาลียะดีฮีนบีดาวูดก็ทำงานนบีมุฮัมมัดก็เลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นพ่อค้าค้าขายเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครไม่รู้ทำอะไรจริงๆอ่ะอาชีพง่ายๆก็ได้ใช่ไหมขายของเล็กๆน้อยๆอ่ะใช่ไหมขายของเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายก็เยอะแยะเพียงแต่ว่าอะไรอ่ะเพียงแต่ว่ามันต้องเรียนรู้แล้วต้องคิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเพราะนั้นถ้าไปขอซะดะกอฮ์อย่างเดียวเอาไว้ในยามที่จำเป็นถ้ามันเดือดร้อนขัดสนนานๆทีเอาไม่ว่าการหยิบยื่นช่วยเหลือกันไปแต่ถ้าเอไอแล้วก็มาประจำเลยเหรอเฮ้ยนี่มันอาชีพนะนี่ถ้าเป็นอาชีพไม่เอานะถึงแม้ว่าหะดีษนบีจะบอกว่าอันยะดุนอุนยาไคลุนมินยะดิซุฟลามือบนดีกว่ามือมือล่างก็คือมือแห่งการให้ดีกว่ามือแห่งการรับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบยื่นช่วยเหลือแต่ไอประเภทแบบไปเดินแบมือขอเขาตลอดอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะนั้นมุสลิมต้องทำงานต้องทำมาหากินอันนี้คือมุสลิมที่มีคุณภาพมุสลิมที่สังคมต้องการนะครับก็รวมๆก็คือประมาณนี้นะครับที่เป็นคุณลักษณะที่ถือว่าเป็นคนที่จะมีคุณภาพกับอะไรนะกับสังคมแล้วก็กับคนรอบข้างก็ฝากกับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์